คุณปวีณาคุณอนุชาคะลิงที่ถูกจับมาจากที่ย่านลิงตึกนะคะก็จะมาอยู่ที่สวนลิงโพ9ต้นจุดที่เรามาสังเกตการอยู่ในเวลานี้ช่วงเช้านี้นะคะจะมีการปล่อยลิงประมาณ73ตัวที่จับได้เมื่อวานนี้ผ่านการทำหมันแล้วเข้าไปอยู่บ้านใหม่เรียกได้ว่าบ้านหลังใหม่คุณผู้ชมคะไม่ต้องเอากระเป๋ามาเลยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะดูแลลิงอย่างดีบรรยากาศภายในบ้านหลังใหม่เป็นยังไงดิฉันไปสำรวจมาแล้วไปติดตามกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในบ้านหลังใหม่สถานุบาลลิงโพ9ต้นนะคะของเมืองลพบุรีค่ะสามารถรองรับลิงได้ประมาณ 2,000 ตัวด้วยกันนะคะมีการจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ขวดน้ำเจาะรูใส่ถั่วชนิดต่างๆมีสระว่ายน้ำมีสระน้ำเลยมีถ้ำให้ลิงหลบนอนอากาศค่อนข้างเย็นสบายค่ะก่อนหน้านี้เรามาสังเกตการนะคะมีลิงประมาณ27ตัวที่เป็นการทดลองเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วเพื่อทดสอบความแข็งแรงว่ากรงจะมีความแข็งแรงหรือไม่พบว่าลิงทุกตัวเนี่ยมีพฤติกรรมเรียบร้อยดีค่ะซึ่งก็มีการปีนป่ายไปมาที่กรงนะคะรวมทั้งหัวโจกที่จับมาแล้วก่อนหน้านั้น2สัปดาห์ก็คือเจ้าจุกนะคะเพศผู้ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแต่อย่างใดเมื่อเข้ามาอยู่ในกรงลิงค่ะทำให้วันนี้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่บอกว่าจะมีการจับลิงล็อตใหญ่300ตัวที่เรามาในช่วงนี้หน้าโรงแรมเอเชียแถววังพระนารายณ์นะคะหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะนำไปตรวจสุขภาพไปทำหมันค่ะคุณผู้ชมคะทำตราสัญลักษณ์ไว้เลยก่อนจะนำมาที่สถานุบาลสวนลิงที่เราพามาชมในขณะนี้ขณะเดียวกันนะคะทางเมืองลพบุรียังมีการเตรียมพื้นที่ไว้อีก4ไร่เพื่อรองรับลิงอีกอย่างน้อย 1,000 ตัวโดยจะเป็นการใช้งบประมาณกลางจากรัฐบาล26ล้านบาทเข้ามาดำเนินการค่ะคุณผู้ชมคะหากว่าแผนในการเคลื่อนย้ายลิงเข้าสู่สวนลิงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้คือแล้วเสร็จภาย1ปีแล้วอนาคตคนเมืองลิงลพบุรีภาพฝันจะเป็นยังไงจะทำได้จริงหรือไม่ไปฟังเสียงจากปากนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีกันค่ะเราจะทาสีทำให้เข้าโบราณสถานและให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเก่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวลพบุรียกตัวอย่างอย่างโรงแรมเมืองทองธานีเนี่ยสมัยก่อนจะแน่นทุกวันเพราะว่าเปิดหน้าต่างมาก็เห็นพระปางสามยอดถูกไหมฝรั่งจะเต็มมากแต่ตอนนี้กลายเป็นที่อยู่ของลิงแล้วก็คนที่มาเช่าช่วงเทศบาลเนี่ย20กว่าปีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าตอนนี้โรงแรมเนี่ยกลับมาอยู่ในเมืองเทศบาลแล้วผมก็เตรียมตั้งงบประมาณจัดการลิงจัดระเบียบลิงเรียบร้อยผมจะฟื้นฟูแล้วก็ทาสีใหม่ทั้งหมดรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแล้วตึกตลาดทั้งร้านทองร้านไหนที่คนย้ายออกไปเนี่ยผมก็จะพูดคุยกับเจ้าของเขาว่าจะทำรีโนเวททั้งหมดและให้คนกลับมาทำมาค้าขายในเขตของผมอีกมันจะได้ทำให้ลพบุรีกลับมามีชีวิตวิบากขึ้นนายกที่เราฟังเนี่ยก็คือตอนนี้เราคุยกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมครับถ้าเราทำได้ตามแผนภารกิจรีโนเวทบ้านให้กลับมาสวยงามอีกครั้งคิดว่าเราจะทำได้สำเร็จภายในกี่ปีนานไหมคะผมว่าไม่เกิน2ปีน่าจะจบ2ปีไม่จบแน่นอนจบแค่ลิงจบ2ปี2ปีเนี่ยลิงต้องจบแต่ลิงเนี่ยผมว่าปีนี้แล้วก็ช้าไปหน่อยก็คือปีหน้าอีกปีครึ่งเนี่ยต้องจบทุกอย่างแล้วแต่การรีโนเวทการทำอะไรบ้านทั้งหมดเนี่ยก็จากนั้นมาขออีกปีความฝันจะเป็นความจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ในการจับลิงให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมคุณปวีณาคุณอนุชาดูจุดที่ฉันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นลิงที่จับมาจากที่หน้าโรงแรมเอเชียค่ะแต่อยากจะให้เห็นสังเกตเห็นจะมีลิงเบบีคือเป็นลิงที่เพิ่งคลอดลูกออกมาไม่นานนะคะแล้วก็จะมีลิงตัวเล็กๆอยู่จำนวนมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันถามไปทางหมอล็อตนะคะซึ่งดูแลในการทำหมันของลิงนะคะบอกนะคะว่าถ้าเป็นลิงขนาดเล็กแบบเนี้ยที่มากับแม่ๆแบบก็จะนำแยกออกจากพื้นที่ของสวนลิงนะคะจะนำไปที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ที่สระบุรีนะคะเนื่องจากว่าหากว่านำลิงเข้าไปอยู่ในกรงเนี่ยลิงมันจะเกิดความเครียดแล้วมันจะไม่ดูแลลูกค่ะที่ฉันอยู่ตรงนี้ก็จะมีเสียงหวยหวนของลิงตลอดเวลานะคะเพราะว่าเมื่อวานที่จับมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกลิงทั้งนั้นเลยส่วนลิงที่ตอนนี้ตั้งท้องอยู่กำลังท้องแก่อยู่ในเวลานี้นะคะมีประมาณ3ตัวด้วยกันทางเจ้าที่มีการอัลตราซาวด์นะคะก็จะไม่จับเข้าไปรวมกับที่สวนลิงในพื้นที่โพ9ต้นจะจับแยกออกมาค่ะให้เขาคลอดลูกสำเร็จก่อนแล้วก็หย่านมก่อนนะคะถึงจะนำเข้าพื้นที่ไปที่สวนลิงต่อไปค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลลิงเบบี้ลิงท้องแก่ที่ทางกรมอุทยานบอกว่าอย่าดราม่านะหมอวิธีการจัดการที่ดีพอสมควรค่ะคุณอนุชาคุณปวีณาค่ะ